ประเด็นต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐค่ะล่าสุดนะคะทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศว่าไม่มีแผนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกหากครั้งนี้พ่ายแพ้ต่อแฮร์ริสค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและแคนดิเดตของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนนี้กล่าวในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งถึงข้อสงสัยของหลายฝ่ายว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่หากเป็นฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะอดีตผู้นำสหรัฐวัย78ปีกล่าวว่าไม่แล้วแล้วก็แสดงความหวังนะคะว่าจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะทางนี้นะคะในวันสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อปี2560โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศทันทีว่าเขาจะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งผลปรากฏนะคะก็พ่ายแพ้ให้แก่ประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตแต่ทรัมป์ก็ยังกล่าวถึงผลการเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะว่าถูกขโมยแล้วก็ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งค่ะขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกัน 3,129 คนจัดทำขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่านางกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีและตัวแทนของพรรคเดโมแครตมีคะแนนนำเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์52ต่อ48ในระดับประเทศแล้วก็นำอยู่ที่51ต่อ49หากวัดเฉพาะในกลุ่มรัฐที่เป็นสวิงสเตทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้ไม่ดีแล้วก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าค่ะ